วัสดีค่ะเรามาติดตามข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะล่าสุดแฉขบวนการปั่นหัวสื่อปั่นหัวตำรวจให้จับลุงพลชาวบ้านฉะกลับป้องทั้งสองฝ่ายจากกรณีแฟนเพจอยู่มุกดาหารตั้งข้อสังเกตว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวออกจากบ้านไปเมื่อเวลาประมาณ 7:30 น.ถึง 9:00 น.และใส่เสื้อกล้ามสีขาวและกางเกงขาสั้นจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เนื่องจากขัดแย้งกับเวลาที่น้องสดิ้งออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคมนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าตนเชื่อว่าเรื่องเวลาของชาวบ้านทั้งร้านค้าคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคือการกะคำนวณไม่มีใครมาดูเวลาตลอดตนก็คิดว่าเวลาที่ผ่านมานานแล้วอาจเกิดความสับสนซึ่งตนคิดว่าตำรวจน่าจะได้ข้อมูลในสำนวนหมดแล้วหากจะมีการเปิดเวลาใหม่คนให้ข้อมูลใหม่ตนยืนยันคำเดิมตามที่เคยให้การไปแล้วตนไม่ได้กังวลนางแตงโมนามสมมุติชาวบ้านกกอกให้ข้อมูลว่าเห็นน้องสดิ้งเดินมาจากในซอยเป็นรอบแรกและน้องสดิ้งก็เดินกลับไปต่อมาก็เห็นน้องสดิ้งเดินมาจากในซอยรอบที่2และเดินกลับไปอีกกระทั่งเดินมาจากซอยรอบที่3และเดินเร็วผิดสังเกตตนจึงถามว่าเดินหาใครและน้องสดิ้งบอกว่าเดินหาน้องชมพู่หลังจากนั้นน้องสดิ้งก็เดินไปบ้านป้าแตนไม่นานน้องสดิ้งก็เดินกลับมาจากบ้านป้าแตนตนจึงกลับเข้าไปในบ้านเอาโทรศัพท์ไปชาร์จแบตเตอรี่เพราะจะไปช่วยหาน้องชมพู่ไฟที่หน้าจอโทรศัพท์จึงแสดงเวลาว่าเป็นเวลาประมาณ 9:00 น.หลังจากนั้นตนจึงเดินตามน้องสดิ้งไปและไปเจอรถแบ็คโฮอยู่ที่กองทรายทางทีมข่าวไปพูดคุยกับนางอ้อมนามสมมุติชาวบ้านกกอกบ้านอยู่ปากซอยบ้านน้องชมพู่ซึ่งให้ข้อมูลว่าขณะนั้นเวลาประมาณ 7:30 น.เป็นช่วงเวลาที่สามีออกไปจับ GPS ที่สวนมันสำปะหลังขณะเดียวกันตนก็นั่งเหลาไม้หลักยางอยู่ที่แคร่ใต้ถุนก็สังเกตเห็นน้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินผ่านหน้าบ้านตนก็มองเฉยๆโดยที่ไม่พูดจาอะไรผ่านประมาณ30นาทีแต่ตนไม่มั่นใจเรื่องเวลาขากลับเพราะตอนนั้นไม่ได้ดูเวลาแต่ตนเห็นน้องสดิ้งเดินหิ้วถุงน้ำแข็งมาพร้อมกับน้องชมพู่เดินย้อนกลับมาจากร้านของนายแต่ซึ่งตนจำการแต่งกายของทั้งคู่ไม่ได้เพราะไม่ทันสังเกตแต่จำได้แน่นอนว่าเป็นทั้งคู่แน่นอนในช่วงที่น้องสดิ้งเดินออกมาตามหาน้องชมพู่นั้นตนก็ไม่เห็นเพราะไม่ทันสังเกตและไม่อยู่บ้านอีกด้วยอย่างไรก็ตามตนให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้และมั่นใจมากเพราะตอนที่น้องสดิ้งเดินออกมานั้นตนนั่งดูเวลาอย่างชัดเจนทางทีมข่าวได้มาพูดคุยกับนายแต่ปามีเจ้าของร้านขายของชํายืนยันว่าสดิ้งกับชมพู่มาซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็งที่ร้านตนหลัง8โมงไปแล้วแต่ตนไม่สามารถระบุนาทีได้เพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ที่มั่นใจว่าเกิน8โมงเพราะตอนนั้นแดดแรงชาวบ้านก็ออกไปไร่ไปนากันหมดแล้วซึ่งน้องชมพู่กับน้องสดิ้งใช้เวลาอยู่ที่ร้านไม่นานเมื่อซื้อเสร็จก็เดินกลับเลยไม่ได้แวะที่ไหนส่วนกรณีที่มีชาวบ้านเห็นว่าน้องสดิ้งกับน้องชมพู่เดินมาซื้อน้ำส้ม 7:30 น.นั้นตนไม่มีความเห็นแต่ส่วนตัวมั่นใจว่าเกิน8โมงนอกจากนี้ตนยังรู้สึกแปลกใจที่ชาวบ้านบางคนให้ข้อมูลกลับไปกลับมาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สำหรับตนไม่ว่าจะถามกี่ครั้งตนก็ตอบเหมือนเดิมเมื่อถามอีกว่าไทม์ไลน์เวลามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยกังวลหรือไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อคดีนายแต่กล่าวว่าก็มีกังวลบ้างเพราะเรื่องราวก็ผ่านมานานแล้วชาวบ้านก็วุ่นวายดังนั้นจึงอยากเห็นหน้าคนร้ายอยากให้เขามอบตัวหากเป็นไปได้ก็อยากรุมประชาทันด้วยต่อมาทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่บ้านกกกอกไปพูดคุยกับนางมินนามสมมุติแฟนช่างวาเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ขณะที่ตนยืนอยู่ที่ร้านน้ำแข็งใสตรงข้ามบ้านนายจอยก็สังเกตเห็นน้องสดิ้งเดินถือถุงน้ำแข็ง
และเดินกับน้องชมพู่โดยเดินผ่านกลับไปยังซอยบ้านของน้องชมพู่ซึ่งในขณะนั้นตนยังตะโกนพูดแซวขอกินน้ำจากน้องชมพู่อยู่เลยและตนมั่นใจว่าเป็นเวลาประมาณ 8:30 นาทีเพราะว่าตนได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาเพราะตนต้องไปเลี้ยงควายอย่างไรก็ตามตนค่อนข้างมั่นใจเพราะตนดูเวลาจากโทรศัพท์และช่วงที่น้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินผ่านก็ต้องใช้เวลาพอสมควรและตนก็มั่นใจว่าเห็นทั้งคู่เดินผ่านจริงๆต่อมาทางทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับช่างวาชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ตนได้เข้าไปที่บ้านของน้องชมพู่เวลาประมาณ 7:10 นาทีซึ่งเมื่อไปถึงก็พบพ่อแม่น้องสดิ้งและน้องชมพู่นั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันอยู่ครบทั้ง4คนซึ่งตนนั่งพูดคุยอยู่กับพวกเขาเกือบ20นาทีซึ่งช่วงนั้นน้องสดิ้งและน้องชมพู่ยังไม่เดินออกไปซื้อขนมหลังจากนั้นนายอนามัยก็ดูนาฬิกาที่ฝาผนังบ้านพบว่าเป็นเวลาประมาณ 7:30 นาทีซึ่งใกล้จะสายแล้วนายอนามัยก็ออกไปไถนาให้ยายอุ่นและตนก็แยกกับนายอนามัยในช่วงนั้นโดยตนก็ไปทำงานคือต่อเติมบ้านให้นายพิษณุพรกระทั่งเวลาประมาณเกือบ 8:20 นาทีไม่เกิน 8:30 นาทีในช่วงที่ตนต่อเติมบ้านให้นายพิษณุพรก็สังเกตว่าน้องสดิ้งและน้องชมพู่พากันเดินผ่านไปซื้อขนมสำหรับกรณีที่นางอ้อมออกมาให้ข้อมูลว่าน้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินผ่านหน้าบ้านของเขาไปซื้อขนมในเวลา 7:30 นาทีนั้นตนก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดเพราะในวันที่11พฤษภาคม2563ขณะที่น้องสดิ้งและน้องชมพู่เดินกลับผ่านหน้าบ้านนายจอยก็ยังมีคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามบ้านของนายจอยแซวขอกินน้ำส้มของน้องชมพู่อยู่เลยหลังจากพูดแซวน้องสดิ้งและน้องชมพู่ก็รีบเดินเข้าซอยไปซึ่งคนที่เห็นก็คือนางมินแฟนของตนและนางมินก็ยืนยันเวลาที่เห็นน้องชมพู่ว่าเป็นเวลาประมาณ 8:30 นาทีอย่างไรก็ตามตนก็ไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้ข้อมูลเริ่มเพี้ยนไปมากจากที่ตำรวจเคยเก็บข้อมูลไปแล้วด้านลุงพลงัดไม้เด็ดเปิดพยานสำคัญสู้เล่าความจริงทั้งหมดหลังคดีน้องชมพู่พลิกโดยก่อนหน้านี้หลายคนยังสงสัยลุงพลที่ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเวลาที่น้องชมพู่หายลุงพลหายไปไหนล่าสุดลุงพลกล่าวว่าช่วง 7:00 นตนอยู่ที่สวนยางนายหงซึ่งอยู่หน้าบ้านตนตนเปิดหน้ายางอยู่ซึ่งตนออกไปตั้งแต่หลังสายบ่ายเสร็จช่วงเช้าจากนั้น 7:00 นกว่าตามข้อมูลมือถือน้องอมเอามือถือมาให้ตนเพราะหัวหน้ากล่องโทรมาสอบถามเรื่องเครื่องหยอดข้าวจากนั้นตนก็เอามือถือคืนน้องอมจากนั้นก็เดินมาที่บ้านและขับรถจักรยานยนต์ไปบ้านกกตูมโดยคาดว่าใช้เวลาไปกลับพร้อมกับดูเครื่องหยอดข้าวให้หัวหน้ากล่องคาดว่าใช้เวลาราว1ชั่วโมงแต่น่าจะไม่เกิน1ชั่วโมงก็ได้เพราะตนคำนวณเอาตอนนั้นที่ไปบ้านกกตูมก็ไม่ได้แวะที่ไหนจากนั้นก็ไปปรับเครื่องหยอดข้าวและถ่ายให้ดูราว 1-2 รอบจากนั้นก็กลับบ้านตนมาถึงไม่นานตอนนั้นเห็นเวลาในโทรทัศน์ช่องหนึ่งเวลาอยู่ที่ 8:14 นาทีก็ให้ป้าแตนสอบถามแม่ชมพู่เรื่องไปวัด GPS สวนยางจากนั้นโทรหาแม่ชมพู่แล้วก็ออกไปเลยโดยอยู่สวนยางตลอดถึง 9:22 นาทีด้านนายพนมเชื้อคนแข็งหรือนายกองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนชาวบ้านกกตูมโดยนายกล่องยืนยันว่าวันที่11พฤษภาคม2563ลุงพลมาหาตนที่ทุ่งนาจริงเพื่อมาปรับเครื่องหยอดข้าวให้เนื่องจากก่อนหน้านั้นวันที่10พฤษภาคมในช่วงบ่ายตนได้ยืมเครื่องหยอดข้าวของลุงพลเพื่อนำมาหยอดข้าวที่ทุ่งนาในหมู่บ้านกกตูมแต่ตนปรับจูนเครื่องไม่เป็นดังนั้นวันที่11พฤษภาคมในช่วงเช้าตนอยู่ที่ทุ่งนาจึงได้โทรหาลุงพลเพื่อสอบถามวิธีปรับเครื่องแต่ตนจำเวลาที่แน่ชัดไม่ได้เพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่คาดว่าเลย 7:00 นไปแล้วใช้เวลาคุยโทรศัพท์ประมาณ 7-8 นาทีจากนั้นลุงพลได้ขับรถจักรยานยนต์มาหาตนที่ทุ่งนาเพื่อมาปรับเครื่องให้
ซึ่งตนไม่ทราบเวลาที่มาถึงใช้การกะเอาเท่านั้นเมื่อลุงพลมาถึงก็ทำการปรับเครื่องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในระหว่างนี้มีการคุยกันแค่เรื่องเครื่องหยอดข้าวอย่างเดียวเมื่อปรับเครื่องเสร็จลุงพลก็ขับรถกลับโดยลุงพลบอกกับตนว่าจะไปรับส่งพระส่วนเรื่องการแต่งกายของลุงพลตนจำไม่ได้เพราะเวลาก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วเมื่อถามว่าหลังจากมีคนตั้งข้อสงสัยลุงพลคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ลุงพลจะมีส่วนเกี่ยวข้องนายก่องกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะตอนที่มาหาตนลุงพลไม่ได้มีท่าทีเร่งรีบแต่อย่างใดดูนิ่งปกติทุกอย่างทั้งนี้ลุงพลได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องเวลาที่ลุงพลหายไปตอนน้องชมพู่หายตัวไปและมีพยานยืนยันแล้วว่าอยู่กับลุงพลจริง